สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะลองมาอัดวิดีโอแบบให้ดูเพลินๆเนาะเป็นทั้ง entertainment เป็นทั้งให้ทั้ง educational purpose ด้วยนะครับก็คือเหมือนเป็นวิดีโอนะครับที่ผมจะมาตรวจการบ้านนักเรียนในคอร์สนะครับ writing ของผมนะครับให้ดูเพลินๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะลองใส่แบบ aesthetic music ให้มันฟังดูชิลนะครับแล้วก็เผื่อดูไปเรื่อยๆเพลินๆแล้วอาจจะได้เคล็ดลับการเขียนเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่เจอบ่อยมากๆนะครับเป็นการบ้านที่อยู่ในคอร์สที่เด็กทุกคนจะต้องได้ทำอันแรกเลยนะครับอันนั้นเรามาดูตัวอย่างวิธีคิดนะครับแล้วมาดูคำตอบของนักเรียนที่เรียนกันนะครับแล้วก็จะดูว่าเอาไปปรับปรุงตรงไหนได้บ้างนะครับเรามาดูก่อนเลยโอ้ตัวหนังสือน่ารักมากน่าอ่านมากๆนะครับเรามาดูเลยนะครับline graph นะครับ compares the figure of three different types โอเคเราเห็นแล้วนะครับfigure นะครับแปลว่าตัวเลขก็จริงนะครับแต่เขาจะพูดถึงมันรูปนี้เป็นแล้วมันเป็นเลข1ข้างล่างเงี้ยเราก็ใช้บอกว่ารูปที่1 figure 1อะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือว่าการใช้หลังจากการ referencing นะครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงจำนวนนะเราต้องใช้คำว่า the number of three different typesเพราะว่ามี3 types ที่ต่างกันนะครับทีนี้เราไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าเฮ้ยเราเขียนผิด grammar เยอะเราจะผิดคะแนนเราจะผิดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นจุดผิด grammar แรกนะเรามาดูพร้อมกันว่าเขาจะเขียนผิดเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าผิดเพิ่มมากกว่านี้ก็อดได้ ban 7 grammar ละแต่ถ้าผิดตรงนี้ก็ยังจะมีสิทธิ์อยู่นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเราแค่เขียนผิดเฉยๆนะครับรีบอะไรประมาณนี้นะครับใช้colon นะครับดีมากๆซึ่งประกอบไปด้วยin person by letter email and by telephone นะครับ punctuation เยี่ยมสุดๆ received สุดยอดนะครับ verb ช่อง3นะครับที่แปลว่าได้ถูกได้ทำถูกกระทำใช่ไหมครับได้รับถูกได้รับโดย the tourist information office นะครับ in an unidentified city over a 6-month period unidentified โอ้คำศัพท์สวยงามนะครับเยี่ยมนะครับทีนี้มาต่อเลยนะครับ overall it can be observed that while the number of inquiries received in person โอเคทีนี้ receive ตรงนี้เขียนผิดนะครับต้องเป็น received ทีนี้มันก็จะมี2กรณีนะครับเราสะกดผิดเพราะเรารีบกับเราสะกดผิดเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าสะกดยังไงแต่บังเอิญ receive ตรงนี้กับสะกดถูกถ้าเรามีสะกด receive ถูกอีกอันนึงแปลว่าตรงนี้เราไม่โดนหักคะแนนเพราะเขาจะมองว่าเราพิมพ์เร็วเกินรีบเขียนเกินนะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้นะครับเขาก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นนะครับ in person and by telephone experienced an upward trend คำนี้ดีมากๆนะครับ those of by โอเคเราเห็นข้อผิดพลาดข้อที่2นะครับตรงนี้เรียกว่าการ referencing นะครับซึ่งหลายๆคนจะรู้จักกันดีนะครับถ้าอยากได้ band 7นะnumber เป็น singular นะครับหรือว่าเป็นเอกพจน์ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น that นะครับ of by letter and email นะครับทีนี้ตัด of ออกเพราะว่าเมื่อการทำ referencing ในการใช้ that เนี่ย preposition ที่ตามมาจะต้องมีแค่1ตัวเท่านั้นดังนั้นด้วยความที่ว่ามันมีการตามด้วยคำว่า by ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ตัด of ออกแล้วก็เอามา by มาแทนนะครับแต่มันเป็นความผิดพลาดที่คนทำผิดบ่อยแต่ว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าต้องแก้ยังไงเขาก็จะไม่ทำอีกนะครับ downward trend คำดีมาก across the given time frame นะครับสวยมากๆนะครับ starting in January นะครับ at 900 the question asked by telephone was questions คือ subject was นะครับใช้กับ singular ใช่ไหมซึ่ง questions เป็น plural ดังนั้นเราสามารถแก้ยังไงได้ถ้ายิ่งให้มันเคลียร์ขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าจำนวนของคำถามใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เปลี่ยนเป็น the number of questions นะครับ asked by telephone นะครับ was the highest among all categories นะครับ followed by นะครับ that by เพราะว่าก็จะเป็น the number of ใช่ไหมครับ letter and email ก็คือ referencing นะครับ and in person at approximately blah 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 respectively มีคอมมาตรงนี้เยี่ยม punctuation สุดยอดนะครับแต่ติด punctuation ตรงนี้นิดนึงนะ letter and email and in person นะครับเราขาด punctuation ตรงนี้ไปอะไรที่เป็น grammar นะครับ
ผมจะชอบไฮไลท์ด้วยสีแดงนะครับนักเรียนจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องโฟลว์นะครับผมจะไฮไลท์ด้วยสีเขียวนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่า coherence and cohesion ใช่ไหมหรือ CC นะครับอะไรที่เป็น vocabulary นะครับผมจะไฮไลท์ด้วยสีฟ้านะครับเป็น color code ให้มันดูแบบนักเรียนเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ however the question received receive ตรงนี้เราเขียนถูกซะงั้นนะครับแปลว่าตรงนี้ไม่โดนหักแต้มละเพราะว่าน่าจะเขียนเร็วไปเฉยๆนะครับ by letter and email นะครับ slightly declined ลดลงมานิดๆหน่อยๆดีมากนะครับ in march comma whereas complex structure ดีมากนะครับ those of in person เยี่ยม for questions เป็นอะไรครับเป็นพหูพจน์ those เอามาแทนตรงนี้ถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่มันผิดคือมันมี preposition 2อัน those of in person นะครับมันจะฟังดูแปลกๆแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็น those คำถามที่ได้รับ in person ก็จะเป็น submitted ก็ได้คำถามที่ถูกส่งมาโดยส่วนตัวอะไรครับ in person and by telephone นะครับ roles ตรงนี้เราอาจจะต้องใช้ adverb นะครับถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับเพราะว่า roles มันฟังดูธรรมดาไปนิดนึงถึงแม้มันจะไม่ผิดแกรมมาร์ก็ตามทีนี้ถ้าสมมติอันนึงมันเพิ่มขึ้นมากอันนึงมันเพิ่มขึ้นน้อยนะครับเราไม่อยากแบบแยกประโยคเขียนเยอะๆเราก็ใช้คำว่าอะไรครับ at a different rate อย่างนี้ก็ได้ก็ใน rate ที่ต่างกันจริงๆมันมีหลายคำเนาะที่เราน่าจะทราบกันดีนะครับเพื่อที่จะบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมันลดลงใน rate ที่ไม่เท่ากัน rate ที่ต่างกันไปนะครับก่อนหน้า respectively มีคอมมาเยี่ยมนะครับ from April นะครับ onwards นะครับ the inquiries acquired in person โอ้สวยงามนะครับคำถามที่ได้รับโดยคนใช่ไหมครับ and by telephone นะครับ continued to increase dramatically to จุด in June นะครับตรงนี้ขอให้ระวังนิดนึงว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็น punctuation หรือว่าเป็น full stopนะครับรอบหน้านะครับถ้าใครเขียนก็อยากให้เขียนให้มันชัดเจนไปเลยเนาะตรงนี้เราก็จะติต่างแล้วมันเป็น full stop เพราะเราขึ้นประโยคใหม่ด้วยตัวใหญ่ดังนั้นตรงนี้ก็ไม่มีข้อผิดนะครับแต่ก็อยากให้ระวังนิดนึงนะครับสิ่งที่มันขาดไปนิดนึงนะครับของประโยคนี้ก็คือการขึ้นไปพีคนั่นเองนะครับดังนั้นเราอาจจะเติมก็ได้ว่ามันไปพีคใช่ไหมครับบวกคอมมาpeaking at นี้เพราะว่าทำอย่างนี้เราก็จะได้ทั้ง complex structure แล้วก็เราก็จะได้ทั้ง task response นะครับก็คือเรา select important information ใช่ไหมความสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรก็คือมันขึ้นไปจนมันไปพีคไงนะครับ in contrast นะครับใช้ connective device เชื่อมประโยคเยี่ยมมากๆนะครับเป็น pattern ที่เราให้นะครับ the figure of inquiriesasked by letter or email นะครับเราสามารถไม่ต้องเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะออปชันที่เราสามารถเขียนได้ก็จะเป็น letter and email หรือว่า letter or email หรือ either letter or email อะไรเงี้ยให้มันซับซ้อนขึ้นก็ได้นะครับ fell constantly and reached its lowest point at roughly 350สุดยอด across the same period ไม่มีอะไรจะแก้เลยครับเยี่ยมประโยคนี้ไม่ติดอะไรเลยดังนั้นเรามาให้คะแนนกันบ้างดีกว่า task response หรือ task achievement นะครับได้7เพราะมีการพูดถึงอะไร trend มีการพูดถึง lowest point ถ้าเราอยากได้เยอะกว่านี้วิธีทำคืออะไรครับเห็นไหมตรงนี้เริ่มต้นมันน้อยสุดตัวนี้เริ่มต้นมันมากสุดนะครับเราก็ควรจะ mention ถึงตรงนี้ในประโยคสุดท้ายด้วยนะครับถ้าเราอยากได้มากกว่า7ขึ้นไปแล้วก็2 อย่างนี้มันพีคแล้วเราไม่มีการพูดถึงนะครับมันก็เลยทำให้แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าเราได้พูดถึงข้อมูลที่เป็นเมนเทรนด์แล้วก็มีจุดต่ำสุดนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับได้7ดังนั้น CC บ้างเรื่องโฟลว์อย่างที่บอกเรื่องโฟลว์เราจะให้เป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าสีเขียวเราพลาดตรงไหนบ้างนะครับเรามีพลาดเรื่อง referencing ค่อนข้างบ่อยตรงนี้นะครับแต่ว่าถามว่าการเรียบเรียงย่อหน้าเนี่ย logical ไหม logical นะครับแน่นอนอยู่แล้วเราทำตาม pattern
ดังนั้นเราก็จะได้6นะครับเพราะว่าเรามี mistakes in referencing นะครับแต่ว่าการใช้คำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ connective device ดีมากๆนะครับติดแค่อย่างเดียวเลยคือเรื่อง referencing นะครับที่เหลือเยี่ยมนะครับทีนี้ vocab บ้าง vocab เราจะมีติดตรงที่อะไรครับสะกดผิดนะครับแต่เราไม่โดนหักคะแนนตรงนั้นนะครับแล้วก็คำส่วนใหญ่เราก็ใช้ดีด้วยนะครับเช่น slightly decline rose จุดๆนะครับ fell consistently and reached its lowest point คำที่น่าให้คะแนนมากๆเลยนะครับก็คือพวกคำที่แบบตรงนี้นะครับหรือว่าตอนที่เราเปลี่ยนคำว่า inquiries เป็นคำอื่นเช่น questions หรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แทนที่เราจะบอกว่า inquiriesfrom จุดๆเราใช้ inquiries received by สุดยอดนะครับอันนี้ดังนั้นเราก็เลยทำให้เราได้7นะครับก็มีการผิดพลาดบ้างแต่มันไม่ได้ร้ายแรงนะครับแต่ถ้าเราอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องใช้คำศัพท์ที่มัน flexible มากกว่านี้นะครับเช่นคำว่า slightly decline อาจจะเปลี่ยนเป็น experienced a slight decline หรือว่าการที่เราเพิ่มคำนี้ครับ rose at a different rate นะครับเป็นต้นนะครับgrammar บ้าง grammar เนี่ยเท่าที่เราดูนะครับมันน่าเสียดายมากๆเพราะเท่าที่เราเขียนมาเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยเรื่อง accuracy มันผิดน้อยมากมันมีผิดตรงไหนครับผิดแค่ตรงนี้ types แล้วก็มีผิดเรื่อง punctuation แต่ว่ามันมีกฎกติกาที่เขาบอกว่ามันมี minor mistakes that do not impede communication นะครับก็คือว่ามันมีการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้นะครับเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจเห็นไหมตรงนี้ที่เราอ่านเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจไหมถ้าเราใส่คอมม่าตรงนี้ผิดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากลืมเติม s เป็นอุปสรรคไหมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากแต่เราเห็นว่ามันผิดแกรมมานะครับดังนั้นมันก็เลยยากที่เขาจะปล่อยให้เราได้7แต่ถ้าไม่นับเรื่องแค่2 อย่างนี้นะไม่มีทิฏฐิเลยนะครับก็คือก็ได้7นะครับเพราะว่า complex sentence เราใช้แทบทุกประโยคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนี้นะครับ while ไม่ว่าจะเป็น whereas นะครับแต่ถ้าให้ดีนะตรงนี้ก็ควรทำให้มัน complex ด้วยโดยการ comma แล้วก็ใส่ verb ing ไปบอกว่ามัน peak นะครับเพราะนั้น grammar ตอนนี้เราผิดนิดเดียวซึ่งมันน่าเสียดายนะครับแต่ไม่มี6มันไม่มี 6.5 ไงเวลาเขาวัดเขาจะวัดเป็นคะแนนเป๊ะๆนะครับเราก็จะได้6ในเรื่องของ grammar ไฮไลท์ให้ว่าสีแดงคือ grammar สีฟ้าคือ vocab นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาไปคือเรื่อง punctuation แล้วก็เรื่อง s นะครับในคำว่า type โดยเฉลี่ยแล้วนะครับเราก็จะได้โดยสรุปนะครับก็คือเป็นแบน 6.5 แต่เป็น 6.5 ที่ใกล้เคียงกับ7มากๆนะครับจริงๆนะถ้าเราอาจจะพลาด punctuation เฉยๆก็ได้แล้ว types เราไม่ผิดอะไรเงี้ยเราอาจจะได้ grammar 7ก็ได้หรือ examiner เข้าใจดีนะครับก็อาจจะให้ grammar เรา7ก็ได้อันนี้เราแบบเป็นเหมือน worst case scenario ไปเพราะว่ารอบหน้าเราจะได้ไม่ทำผิดจุดเดิมๆนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่ดูนะครับแล้วก็ดูเพลินๆอาจจะได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมกับการเขียนนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับรบกวนกด like นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe วิดีโอของ channel นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ